กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลแม่กุค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทานรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลแม่กุกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกลุ่มเจ้าหน้าที่อสม.บ้านแม่กุออกเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์น้ำเพื่อให้ผู้พิการได้ใช้ในช่วงที่โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019กำลังระบาดโดยในวันนี้ได้เดินทางไปมอบในพื้นที่ตำบลแม่กุจำนวน27รายด้วยกันทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยนางจินารัตน์สัมพันธรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่13ซึ่งการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและผู้ที่ได้รับมอบถุงยังชีพต่างมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง